สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมาลองกระทะนะครับเป็นกระทะจีนนะครับซิกันนะครับแฮดอานูไดนะครับตัวนี้ซื้อมาจากแมคโครนะครับตัวนี้นะครับแถมตะหลิวนะครับเห็นดูนะครับเขาบอกว่าใช้งานร่วมกันได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะครับอ่ะทีนี้จะมาลองกันนะครับลองทอดไข่นะครับว่ามันแตกต่างกับการใช้กระทะทั่วไปยังไงนะครับนี่ครับนะครับใช้เตานะครับรุ่นเก่าจริงๆนะครับใส่น้ำมันมรกตลงไปนะครับนะครับใส่ทอดไข่อันนี้เป็นทอดไข่นิดหน่อยเป็นทอดไข่เจียวนะครับทอดไข่เจียวได้รู้ว่าความแตกต่างของการใช้กระทะทั่วไปมันเป็นยังไงนะครับนี่ผมก็กำลังเคยใช้2รอบกับเมื่อวานนะครับหลังจากล้างกระทะก็ยังไม่เห็นมีรอยอะไรนะครับผมอยากรู้เฉยๆว่าไอ้ดำๆมันจะออกไหมนะครับที่เขาชุบมาเนี่ยแต่เมื่อวานตอนที่ลองผัดกุ้งนี่ผมยังกะอุณหภูมิยังไม่ได้นะครับว่าเคยใช้ครั้งแรกปกติใช้แต่กระทะทั่วไปนะครับอยากรู้เรื่องการอมความร้อนของมันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับชอบนะครับเตาโบราณนี่มันควบคุมอุณหภูมิมันเข้าท่านะครับครับเดี๋ยวลองเอาไข่หยอดลงไปยังครับยังรอสักพักรู้สึกว่ากำลังเริ่มร้อนหยอดลงไปปิ๊กยังอีกนิดนึงเดี๋ยวน้ำมันให้ทั่วกันน้ำมันให้มันคลึงเข้าคลึงให้มันทั่วเลยมันทั่วกระทะเลยอ่ะเดี๋ยวสักพักก็ใส่ด้วยละลองดูนะครับลองดูอันนี้ผมใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับจะมาลองว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นกระทะซิกันนะครับฮาร์ดอานูไดนะครับไมโครนะไมโครนะครับตัวนี้ซื้อจากไมโครช่วงลดราคานะครับถ้าไม่ลดก็คงไม่เอานะครับชอบของลดราคาเป็นยังไงเข้าท่านะครับน่าจะเล็กอีกหน่อยมั้งว่าไงนี่ครับโอเคเหมือนกันนะครับอ่ะนะครับนี่ผมให้แฟนทำนะครับผมต้องหัดวิธีกลับเยอะนะอันนี้เป็นการทดสอบกระทะครับแต่ถ้าผมกลับไข่ผมจะกลับอีกแบบนะอันนี้ให้แฟนทดลองทำครับความเชี่ยวชาญในการกลับไข่ยังไม่เท่าผมแต่กระทะไม่ติดนะครับอ่ะลองใหม่กระทะไม่ติดนะครับตรงนี้ไม่ได้นะนะกระทะไม่ติดว่าโอเคเลยนะครับดอกกระทะตรงนี้นะครับไม่ติดเลยนะครับไม่ใช่เทฟลอนนะครับเป็นกระทะฮาร์ดอานูไดเอาละมั้งเอาละมั้งเอาละเอาไปเลยนี่ลองเฉยเอาจานเดี๋ยวลองดูแต่จานดูร่องรอยว่าจากการทอดไข่เจียวเนี่ยกระทะติดหรือไม่ครับจากดูคร่าวๆไม่ติดเลยนะครับใช้งานได้ดีนะครับ
พราะกระทะบางตัวนี่ติดนะครับทอดไข่ก็ติดมันทำให้เราลำคาญนะครับอ่ะตักใส่ถ้วยชาติชาตินะครับมีการไม่ใช่รีวิวทอดไข่นะครับเป็นการรีวิวกระทะดูว่ากระทะตัวฮาร์ดอันใดเนี่ยจะใช้ทอดไข่เป็นยังไงใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ครับไม่ติดเลยครับไม่ติดเลยนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับตัวนี้นี่ครับกับตะดิวที่มันแถมมาให้นะครับสีกันนะครับนี่เลยนะครับแจ๋วนะครับกระทะตัวนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้มารีวิวกระทะฮาร์ดอันใดนะครับที่ซื้อจากแมคโครมานะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเมนูต่อไปเดี๋ยวเอามาลองให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ